เลย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 แปะแปะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับนี่ก็เดี๋ยวทริปนี้นะครับจะไปไปไหนนะไปภูเก็ตเพราะว่าแต่เราไม่ได้เที่ยวภูเก็ตนะครับเพราะว่าเราจะแบบไปลงภูเก็ตแล้วเราจะไปพังงากันเดินมานี่หลุดเฟรมนี่เรียกกลับมานอนแล้วก็อะไรนะแล้วก็จะไปพังงาเขาลากเพราะมันจะมีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราเพื่อนสนิทเลงนะครับคุณโบโบเนี่ยนางก็อยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกนางไปหลายรอบมากแล้วว่าอยากจะไปหานางเพราะนางก็แบบมีบ้องมีบ้านมีนู่นมีนี่อยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาลากจ้ะชิปออฟใบนี้คือไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ก็คือรักนะนี่สภาพน้องก็ยังดีอยู่นะซื้อมาตั้งแต่ปี2018ที่ปารีสก็ยังดีอยู่ยังดีเพราะอะไรไม่ค่อยได้ใช้หนังไอ้แคนดาจะไม่ค่อยมันเลยถึงภูเก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะออกไปแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถตู้ไปที่พังงาต่อนะจ๊ะถึงแล้วคนนี้ถึงเขาหลักแล้วนะครับของเราเป็นเซตกรุ๊ปแรก5คนนะครับแล้วก็มีแม่เมืองอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอแม่เมืองกันแล้วก็พรุ่งนี้มาอีกแบบกรุ๊ปนึงนะครับสภาพดูอะไรนะไม่ได้มาเขาหลักตั้งนานแล้วเนาะตอนนั้นที่เราไปไอ้เทวาสมก็กี่ปีแล้วอ่ะ2-3ปีแล้วเนาะ2ปีกว่า3ปีป่ะวันนี้บรรยากาศดีจ้าข้างหน้าเป็นหาดอุ๊ยใช่ข้างหน้าเป็นหาดติดหาดเอาจริงคือเล็งไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าทริปเนี่ยเล็งให้เพื่อนเล็งจองให้หมดเลยแล้วเพื่อนเล็งก็คือเหมือนมัดมือโชคไปแบบว่าเอาชื่อมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็จองคือทั้งตั๋วทั้งโรงแรมให้หมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วนางก็แบบเป็นพวกแบบตัวแม่เล่นเซิร์ฟอยู่ที่นี่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเพราะว่างานอ่ะมันจะจัดอยู่ตรงข้างโรงแรมเลยคือดีนะครับถึงห้องแล้วทุกคนห้องโอเคเลยนี่เป็นเซ็กซี่บาร์ครัวตอมก็คืออะไรดูเมนูสั่งอาหารแล้วสำหรับคนหิวหิวโหห้องกำลังดีนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะตอนเนี้ยเป็นโรคกลัวห้องใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือขอเป็นห้องแบบเล็กๆน่ารักกำลังดีคือพวกวิลล่าใหญ่ๆคือตอนนี้บอกเพื่อนเลยว่าไม่ต้องจองมานะหรือแบบไม่อยากไปนอนถ้าจะนอนจะต้องเป็นแบบนอนกันเยอะๆอะไรเงี้ยถ้านอนกัน2คนหรือแบบไปกันไม่กี่คนแล้วเป็นห้องใหญ่ๆเป็นบ้านเนี่ยไม่เอาเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ขี้กลัวมากทริปนี้ก็จะเป็นทริปแบบแต่งตัวง่ายๆเบาๆนะครับเพราะว่าเราเอากระเป๋ามาใบเล็กๆอะไรเงี้ยนะนี่ก็แนวแบบบีชแวร์อะไรประมาณนี้เสื้อก่งเสื้อกามนะครับไม่ได้แบบว่าแฟชั่นอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังเราก็มาทะเลใช่ป่ะเราก็ต้องมีหมวกมีพร็อพใช่ไหมครับนี่ส่วนใหญ่ก็ใบเนี้ยคุ้มมากจริงๆนะครับคือแบบเอาไปใช้มาแบบหลายทริปมากๆคือไปทะเลหยิบเลยจบนี่คือโดนน้ำเค็มโดนนู่นโดนนี่เนี่ยเห็นป่ะรอยเลอะรอยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือคุ้มมากๆยังใช้อยู่นะจ๊ะหมวกเนี่ยก็คือซื้อพวกเนี้ยใช้แบบเนี่ยอันนี้เวอร์ซาเช่ใช่ป่ะเราก็เป็นบักเก็ตแฮทเวลาเราอาบตรงอาบแดดเนี่ยมันก็คลุมหน้าได้ด้วยอย่างเงี้ยฝ้าเฟอร์ก็ไม่ขึ้นนะครับจริงๆอ่ะคือเป็นคนที่แบบชอบให้ตัวผิวแทนมากแต่หน้าคือขอนิดนึงเพราะว่าคือถ้าเกิดมันโดนแบบมากๆจังๆปุ๊บมันก็จะพังนะนะเนี่ยบ้านเนี่ยน้องหมีคือแบบใช้มาตลอดอันนี้ก็ชัดสมูทเห็นป่ะเนี่ยน่ารักเหมาะกับอันนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักอยู่บรรยากาศดีมากครับทุกคนตอนนี้แดดดีเวอร์เหมาะกับการอาบแดดแบบสุดๆแต่ตอนนี้กำลังจะไปที่งานก่อนเพื่อจะเดินไปหาเพื่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทำอะไรต่อแดดแบบฉ่ำฉ่ำมากฉ่ำใจตอนปีนี้คือกลัวแดดกลัวแดดเพราะว่าหน้าบางหน้าไม่ทำเลเซอร์จุกไม่นาน
เลนก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิมหน้าซูฟาที่นะครับงานที่เล้งมาด้วยนะครับรอบนี้เขาหลักเซิร์ฟเฟสติวัลนะครับเขาก็จะมีคอนเสิร์ตทุกคืนเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้เพื่อนๆก็จะมาแบบสมทบแบบจุกแบบไม่อยากคิดภาพว่ามันจะขนาดไหนนี่อ่ะไปจ้ะดีเนาะได้กินเหมือนได้กินข้าวไข่เจียวอ่ะใช่ป่ะข้าวไข่เจียวมาแล้วกินข้าวไข่เจียวคือนึกถึงข้าวไข่เจียวมาแล้วนึ่งสงกรานต์สงกรานต์งานอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาพวกก่อนละกันแล้วเราค่อยแบบมาเดินแพนี่มาซื้อไก่ทอดถาดใหญ่จ้าเรามาแถวนี้เราก็ต้องกินไก่ทอดเจอร้านแม่เมืองมาในชุดคอกระเช้าของนางน้องมาอยู่ด้วยตั้งนานเพราะว่าเราให้กินไก่นี่ก็เลยให้นางกินไปไม่ไปไหนหรอนักกีฬาที่เล่นเข้ามาเล่นจบกันเริ่มจ้าอ่ะงานยังไงแม่เมืองอันนี้คือแม่เมืองเขาหลักค่ะแม่เมืองเขาหลักปีหน้ามีโปรเจกต์ใหญ่นะครับยังไงติดตามในช่องเองได้เราจะมาแบบบอกได้ป่าวอ่ะต้องอุ๊บความลับแบบมากความลับหรอนี่นะรู้ยังไม่ยอมเข้ามาได้ป่ะดูสภาพดิไปได้ 5.38 นะครับคะแนนขึ้นนำมาเป็นอันดับที่1นะเข้ารอบนี่บรรยากาศนะครับนะครับคะแนน 9.06 นะไม่เป็นไรเจอกันในรอบที่สองนะครับแล้วอะไรใส่รองเท้าผ้าใบมาเราก็เลยแบบอุ้มฝ่าไปเลยโยดี อ่ะเห็นป่ะจบไม่ต้องไปเดินอ้อมตีโค้งนี่ดีงามเลิศไม่ค่ะบรรยากาศดีนะวันนี้เนาะเบียร์กลับมาที่ห้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปอาบแดดนิดหน่อยนี่ตอนนี้นะครับก็ยืนรอซันเซ็ตกันนะครับกับแก๊งของเรา5 คนนะครับแก๊งแรกเซ็ตแรก5คนนี้เท่าไหร่วะ7มั้งน่าจะ10กว่าคนอ่ะ12นี่ใช่จ้าตอนนี้รอซันเซ็ตเห็นไหมทุกคนกำลังไปแล้วนี่ทุกคนบรรยากาศนะครับตอนเย็นคนเยอะมากนี่มอร์นิ่งนะครับอันนี้คือเช้าวันใหม่สภาพคือแบบไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อคืนคือภาพตัดไปเลยจ้าคือไม่ไหวอ่ะคือเหมือนแบบประมาณแบบ4 ทุ่มก็คือภาพตัดไปแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อวานก็คือเริ่มดื่มกันตั้งแต่แบบกี่โมงประมาณแบบ3-4 โมงอะไรแต่ก็เป็นการดื่มแบบชิลๆแต่เมื่อคืนก็คือเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้เลยเทไปหมดเลยครับก็คือแบบภาพตัดตุ๊บไปเลยก็วันนี้น่าจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเหมือนกับเพื่อนๆที่จะมาเดี๋ยวจะไปล่องแพกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาดูกิจกรรมวันนี้กันนะจ๊ะในส่วนของอาหารเช้านะครับก็เหมือนเดิมอเมริกันเบรกฟาสต์นะครับฟิวนี้ชอบมากนะครับตอนนี้นะครับก็ระหว่างจะรอกิจกรรมตอนบ่ายนะครับก็เพื่อนๆกำลังทานข้าวอยู่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปล่องแพนะครับนี่คุณอาตอมก็นั่งรอแดดอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับก็อาบแดดรอไปก่อนนะครับวันนี้ก็มีแดดแบบมีบ้างไม่มีบ้างสับไปสับมาอยู่นะฮะนี่อร่อยมากนี่สวยแกงส้มแบบฉ่ำๆดีชาร์จตอนนี้อยู่ร้านโคโกยต์นะครับปลาเลิศอาหารดีกินไปแล้วก็อยู่มากนี่แกงส้มดีกุ้งผัดซอสมะขามก็คือหน้าอีสดีดีทุกอย่างแซ่บเสด็จนี่หมูกรอบคั่วพริกเกลือจึ้งใจอยู่นี่ทุกคนถึงที่ล่องแพแล้ววันนี้ฝนตกก็อ่ะช่ำๆไปนี่ไปยังไงดีที่เอาชุดมาเปลี่ยนชุดเลยดูสภาพได้
ต้องเปียกฝนแล้วก็จะไม่สบายก็หัวไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนเราก็ต้องเปียกอยู่ดีแหละร่องแพงก็ต้องเปียกแต่ฝนกับเปียกน้ำไม่เหมือนกันนะไม่เป็นไรสู้ตายนี่ทุกคนตอนนี้มาล่องแพนะครับแพใหญ่เวอร์นี่ฟูจิคนแรกเลยคนเดียวคนเดียวใจจอยลอยลอยไม่งั้นหายนะไปแล้วนี่ใช่ใช่นี่ทุกคนแล้วพี่เขาบอกว่าแบบมีงูเงี้ยวเคี้ยวขอด้วยแต่จะห้อยอยู่ตามต้นไม้อะไรเงี้ยกล้วยนะมาดูอุ้ยอุ้ยเขาจะพายให้เราแบบนี้พี่เขาจะพายให้เรามันก็จะมีหินมีเหินอะไรก็ว่าไปก็แบบฟิลแบบทัวริสต์ไซต์ซีอิ่งอยู่ก็ถือว่าโอเคน่ารักได้อยู่แต่ถ้าน้ำเยอะเพราะว่าจะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าจะไม่ต้องเสียแรงดันใช่นี่เรามาตอนน้ำหลากใช่น้ำมันหลากใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าน้ำหลากใช่ไหมยังไงไปเลยพี่ลุยทุกคนเชี่ยวหลางมากเชี่ยวหลางกรุบกรุบเลยนี่ไปป้าทุกคนนี่เป็นทางแคบช่องแคบช่องแคบหนึ่งเย็นอ่ะนี่ทุกคนฟิลดีนะเนาะเนี่ยน่ารักมันก็จะเป็นการแบบมานั่งแบบว่าชิลๆพี่เขาก็พายให้เราอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเราคิดว่าเราต้องพายเองก็คือตุบแน่สรุปพี่เขาพายให้พายเองก็คงไม่ถึงตรงนี้แหละก็คือดีก็คงติดอยู่ตามโขดหินไหนโขดหินนึงใช่น้ำใสกิ้งเลยดูดินี่เฮ้ยมีปลาเหรอไว้ดีมากมีดีต้องมีน่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยไงปลาซิวปลาส้อยวันนี้นะครับตอนนี้กำลังล่องแพกันมาได้ประมาณแบบพักหนึ่งแล้วนะครับนี่ชิลมากดีมากไอเลิฟดิแล้วมีแคมป์มีเคิมด้วยนี่ว้าวดีสุดๆเด็กๆน้องเด็กๆเด็กๆเล่นน้ำนี่ทุกคนอันนี้งูอีกตัวหนึ่งคือมีงูตลอดโอ้ยเกลอยู่เกลอยู่หัวเลยมั้งแล้วเขาก็มีแบบนักท่องเที่ยวแบบภาษาเขาก็มาแบบทำของทำแคมป์น่ารักกิบกิบนี่ชิลมากแคมปิ้งใช่เขาเป็นจุดแคมปิ้งใช่ใช่นั่นข้างหน้านั่นก็แก๊งเพื่อนเล็กหมดเลยอยู่นู่นนี่ทุกคนใครมาก็คือควรนะมันก็เป็นอะไรแบบชิลๆนั่งแบบดูธรรมชาติใครเบื่อใครเบื่อบรรยากาศของโรงแรมก็มันก็เป็นอีกฟิลนึงมันไม่ได้เป็นฟิลทะเลมันเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในฟิลน้ำตกอ่ะจะมาน้ำตกได้ก็คือได้หลายบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เล้งจานี่เธอไปทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอยู่โรงแรมกันแบบทั้งวันไปเลยไม่ได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคืนนี้เราจะเมาจ้ะเอาให้เละมันคือไม่เละก่อนเละมันคือเล่นคือแบบก็คืออย่างเล่นคือแบบโบ้งอ่ะภาพตัดน่าจะสุดโอ้เพราะวันนี้เพราะวันนี้ครบทีมใช่ไปจ้ะมีทูพีด้วยนี่ผลไม้น้ำดื่มแบบกรุบๆให้ด้วยนะทุกคนดูดิจัดน่ารักเลยนี่น่ารักเขาเลือกรูปมาให้แล้วเขาเลือกที่ดีที่สุดแล้วอะไรนะในเจลถ่ายให้เราก็เลยได้รูปนี้โอเคในเจลปาร์เกอร์เราก็ล่องแพเสร็จนะครับตอนนี้ก็เลยมาอยู่ห้องเพื่อนนะครับนี่บ้านของเพื่อนนี่อ่ะเราไปไหนกันหมดแล้วนี่เพื่อนตามนี้มาแล้วบ้านนางน่ารักนะครับแต่ตอนนี้นางอยู่จนแบบนางกำลังจะทำบ้านใหม่นางจะซื้อที่แล้วอ่ะซื้อที่ทำบ้านเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือเพื่อนยังไม่ได้บอกนะอันนี้ก็คือบอกคนอื่นไปเรื่อยแล้วนะเราก็คือแบบทำรีสอร์ทด้วยอะไรเงี้ยปีหน้าเดี๋ยวจะมาแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมันน่ารักมากเพราะว่าเห็นแบบแผ่นของนางแล้วนะจ๊ะก็ดีเธอว่ายน้ำต่อปะวันนี้คนทารหดคนหนึ่งพรุ่งนี้เราตื่นสายๆได้ดีไหมล่ะแต่งตัวเสร็จแล้วครับวันนี้ก็พร้อมกับคอนเสิร์ตและปาร์ตี้คืนนี้มี 2P แล้วก็มีพี่ขันไทเทนะจ๊ะนี่ก
ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรทานหน้างานเหมือนเดิมเพราะตอนแรกว่าจะออกไปกินกันแต่ก็เราสมาชิกกันเยอะก็รอกันไปรอกันมาก็เลยไปกินด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปกินร้านอาหารใต้ใช่โอเคเจอกันหน้างานนะครับเจอเน็ตไอดอลเจอเน็ตไอดอลเจอเน็ตไอดอลเฮ้ยกินมาแล้วเมื่อวันก็กินวันนี้ก็กินแล้วอะไรซื้อกันคนละร้านนะเพราะชอบคนละแบบร้านนี้เขาจะเป็นแบบนุ่มๆของตองเขาจะเป็นแบบดีฟายเป็นแบบว่าเตากระทะแบบไฟแบบฟูฟูเป็นเตาแบบว่าไฟจริงนี่อร่อยหอนี่แล้วก็มีฮอตดอกอีกนะครับเขาบอกว่าแบบสุดๆเพื่อนเล่นบอกว่าดีมากเหมือนเขาขับรถมาจากอะไรนะระยองระยองชื่อร้านว่าเซิร์ฟฮอตดอกNow greetings to the world. Gangster no live in a tenement yard. Super baby the fire shoot us outside. ลุคคืนนี้ก็จะมีความเซ็กซี่เล็กๆเล็กไหมอ่ะอ่ะนี่จ้าตอนนี้นะครับก็มาดินเนอร์ดินใจจ้าวันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยหมดแล้วนี่ปึ๊บคุณต่อเพื่อนๆวันนี้ก็คือแบบกระจัดกระจายอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปรวมตัวกันอีกทีนึงเพราะว่าภาพตัดทุกคืนเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้ก็จะคอนเสิร์ตวันสุดท้ายนะครับของคอนเสิร์ตที่นี่เนาะก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะนี่นะครับอย่างแรกมาแล้วก็คือคาราเมลจ้าน่ากินนะมันเป็นแบบเสิร์ฟมากาซาลาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับนี่สั่งมาแบ่งกัน2อย่างพอเพราะว่ามันน่าจะเยอะเนี่ยเราก็เยอะจริงสวยเชงหน้าเหมือนมูมินนี่จ้าเพื่อนนะครับพร้อมเวอร์ไรเวอร์อ่ะดูชุดดีวันนี้เราก็จะออกไปตะลุยยับค่ำคืนกันอีกแล้วนะคะเป็นคืนที่เท่าไหร่หรอวะสามอ่ะสามแบบเอ้ยชั้นสามเธอสองดิเออชั้นสองเธอสองมันก็ไปดูว่ามันจะสนุกขนาดไหนภาพตัดอีกหรือเปล่าเราไปดูกันจ้าตอนนี้นะครับทุกอย่างเราก็โอเคมากแล้วก็โอเคแหละโอเคแหละโอเคเนาะโอเคมากอย่างมันดีมันจอยจอยใจทุกคืนจอยสามวันติดจอยทุกคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาแบบยมพรุ่งนี้ก็ยมอมพรุ่งนี้ก็ยมอมเป็นถึงเศร้ากันไม่ร้องเราไม่ร้องเราเต้นอย่างเดียวเธอทำมาเยอะฉุกแล้วแหละเหนือแหละจ้าเหนือเร็วจ้าชัวร์พี่ทำไมชัวร์จ้าเหนือจ้าจับเดินทักเรื่องเบ๋แบ๋จับเดินทักยืนเรื่องแบ๋แบ๋จับเดินทักนี่ตอนนี้นะครับอยู่ร้านในตำนานนะโคฟนคอนต้องมากินนะครับเป็นแบบไข่นาเขาหลักเมมโมรี่บีต้องกินดูไข่เจียวดิหมูคือที่ดูดิทุกอย่างคือจึ้งนี่ร้านนี้นะครับทุกคนครัวคนคอนคือจะกินตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วแหละแล้วก็คนเยอะทุกวันเลยก็เลยวันนี้ได้กินนะจ๊ะคอมพลีทคอมพลีทโตนี่ทุกคนอันนี้ก็ปลาหมงเลยนี่หมดเลยขอบคุณครับตำนานของจริงหมูสามชั้นน้ำปลาดีมากหมูสามชั้นน้ำปลา
อันนี้อะไรนะทุกทุกทุกหย่อมทุกหย่อมอืมอร่อยมากอร่อยมากสุดสุดมาต้องสั่งนะ10จานโคตรดีอันนี้แกงส้มไข่ดูไข่ดิเพราะว่าเหมือนไข่มันเป็นแบบละไม่เป็นก้อนเลยให้น้องหมูนี่เป็น MVP นะครับอร่อยมากสุดสุดเบิ้ลจ้ะดีจริงตาตึงมากรสชาติกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องเพื่อนนะครับนี่มาอยู่เก้าอี้นวดตัวเดิมพยมมาแล้ววันนี้ก็จะบินกลับตอน3ทุ่มนะครับก็ยังไงเดี๋ยวนั่งพักนู่นนี่นั่นนั่งเล่นนี่แหละชิวๆกับเพื่อนนะเจ๊แล้วอะไรมันอยู่กรุงเทพกันจ้ะนั่งดูรายการเกาหลีอะไรจิมมี่คิทเช่นคอนด็อกคือไส้กรอกชุบแป้งใช่ป่ะใช่พี่แป้งหนาใช่มั้ยใช่แล้วเราก็ยังคงดูต่อนะจ๊ะไม่หมุนไปไหนแรงมันจะโคบี้โอ้โหอย่านะโอ้โหโอ้โหไปไหนจุกก่อนจุกก่อนเดี๋ยวให้ออกจุกก่อนตอนนี้นะครับแก๊งเราเหลือเท่านี้จาก10กว่าคนเหลือเท่านี้นักลบนักลบผู้ยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวเองและเพื่อนๆมากๆนะครับ3วัน3วันสุดคืนของจริงนะฮะมัน3วันสุดคืนหรอวะมันต้อง4วันดิวะ4วันสุดคืนนะฮะสุดคืนนี่คือไม่ได้นอนเลยมันเหนื่อยใจมากเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นทริปที่แบบมันอาจจะเป็นวอล์กที่มั่วๆซั่วๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันบวกกับความแบบเอาเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยนะจ๊ะอร่อยอ่ะอร่อยกว่าเหล้าอ่ะอยากกินเหล้ากันนะเด็กๆกินน้ำหวานกินของหวานไปเลยแต่งงเหมือนกันทำไมชอบกินแล้วกินเยอะด้วยทำไมชอบกินกันจังเลยอ่ะแล้วก็แล้วจ่ายกันเก่งมากเสิร์ฟกันเก่งด้วยกินกินกินแต่พอกินไปเสร็จอุ้ยหวานว่ะเอองงรสหวานมาจากไหนเล่าโอเคก็ทริปนี้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะแฮปปี้ดูกันไปแล้วกันนะฮะว่าเออชีวิตพวกเรามันเป็นอย่างนี้แหละเนาะโอเคแฮปปี้นะครับเอนจอยยิ่งกว่าเออจริงๆชีวิตจริงยิ่งกว่าคือถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดว่าเห็นทุกมุมอ่ะก็สนุกดีมันก็ออกสื่อไม่ได้ด้วยแหละโอเคงั้นไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย